วันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูบะหมี่ต้มยำกุนเชียงไข่เยิ้มเทน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้หั่นแฉลบและใบมะกรูดต้มจนกระทั่งเดือดอีกครั้งใส่น้ำพริกเผาปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำตาลทรายน้ำปลาและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้กุนเชียงหมูราวาสนาที่ทำจากเนื้อติดมันนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาต้มกุนเชียงหมูราวาสนาจากนั้นสไลด์บางเตรียมไว้จัดบะหมี่ไข่ลวกลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยถั่วงอกลวกกุนเชียงหมูราวาสนาสไลด์บางราดน้ำต้มยำที่เตรียมไว้วางไข่ออนเซนโรยด้วยกระเทียมเจียวต้นหอมและผักชีซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบะหมี่ต้มยำกุนเชียงไข่เยิ้มรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่บิ๊กซีและโลตัสค่ะ